ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Best Living เชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะชีพาท่านผู้ชมค่ะมาเยี่ยมชมโครงการที่วิวดีมากๆสวยมากๆเลยนะคะอยากจะบอกว่ากอไก่ล้านตัวเลยตอนนี้นะคะเรายืนอยู่ที่ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะและที่ที่ชียืนอยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่าซิลีนเลคเชียงใหม่ by Land and House ค่ะน้อยโครงการนะคะในเชียงใหม่ที่ถ้าคุณซื้อบ้านแล้วคุณจะได้วิวสวยๆแบบนี้นะคะมีทั้งทะเลสาบค่ะแล้วก็นี่เลยวิวภูเขานะคะดอยสุเทพเห็นชัดมากๆเลยและทำเลตรงนี้นะคะเดินทางสะดวกมากๆจากตรงนี้นะคะไปโรงเรียนนานาชาติต่างๆหรือว่าจะไปบิ๊กซีนะคะหรือจะไปห้างสรรพสินค้าอย่างเช่นเซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะคะก็ประมาณ4กิโลนะคะแล้วก็ในส่วนของสนามบินนะคะก็ประมาณ5กิโลเมตรค่ะและที่นี่เขาก็มีสปอร์ตคลับขนาดใหญ่ที่เรียกว่า North Arena ถูกใจสายเฮลตี้แน่นอนมีครบเครื่องเรื่องกีฬาเลยทั้งในร่มและกลางแจ้งค่ะซึ่งเขาก็ให้บริการในระบบสมาชิกด้วยตั้งแต่สระว่ายน้ำฟิตเนสนะคะแล้วก็สนามบาสสนามเทนนิสสนามซ็อกเกอร์นะคะเอาละค่ะเกริ่นมากันมากพอแล้วนะคะตอนนี้อยากจะพาท่านผู้ชมไปรีวิวบ้านที่วันนี้เราเลือกมาให้ท่านผู้ชมค่ะเป็นบ้านที่สวยมากๆเลยอดใจรอกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปชมกันที่หน้าโครงการกันค่ะและตอนนี้นะคะชีก็พาท่านผู้ชมค่ะมาอยู่ที่ด้านหน้าโครงการชัยพฤกษ์2เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมด้านในโครงการกันคือชัยพฤกษ์ในซิรินเลคเชียงใหม่นะคะจะแบ่งเป็น3โครงการด้วยกันและก็จะมีจำนวนบ้านรวมทั้งหมดเพียง39หลังเท่านั้นนะคะเป็นสังคมที่มีความเป็นส่วนตัวมากๆแบบบ้านนะคะจะเป็นบ้านชื่อว่า Nicely นะคะก็เป็นหลังนี้นี่เองค่ะท่านผู้ชมสวยมากๆเป็นแบบบ้านสไตล์ใหม่นะคะด้วยแนวคิดการออกแบบให้เป็น All New ชัยพฤกษ์ที่ใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นแบบบ้านซีรีส์ใหม่สไตล์ฝรั่งเศสครั้งแรกในเชียงใหม่ด้วยค่ะฟังก์ชันบ้านออกแบบให้ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่วิถี New Normal ลงตัวสำหรับทุกคนอย่างไทป์นี้ค่ะเขาเปิดขายเริ่มต้นอยู่ที่73ตารางวานะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยค่ะ184ตารางเมตรมีด้วยกัน3ห้องนอน4ห้องน้ำนะคะแล้วก็ยังมีโซนของ Working Area นะคะแล้วก็ยังมีการ์เด้นนะคะอยู่ทางด้านหลังบ้านด้วยราคาขายนะคะของไทป์นี้ค่ะอยู่ที่10ล้าน 180,000 บาทค่ะเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปชมในตัวบ้านกันค่ะว่าจะสวยขนาดไหนเข้ามาปุ๊บนะคะบริเวณนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่ของโถงโฟเย่นะคะอาจจะแบบมีที่นั่งวางตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ถ้าสเปคโครงการที่เขาขายจริงๆเนี่ยเขาจะมีบิวอินชั้นวางรองเท้าเป็นตู้นะคะอยู่ประมาณตรงนี้ค่ะส่วนทางด้านขวามือนะคะตรงนี้อันนี้เขาได้ไอเดียมาจากในช่วงของโควิดนะคะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็จะมีการ work from home ค่ะเขาก็เลยจัดพื้นที่นะคะตรงนี้ค่ะให้เราสามารถนั่งทำงานได้นะคะเป็นคล้ายๆกับ working area ที่หนึ่งเลยแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็น double volume นะคะด้านบนทำให้รู้สึกว่าบ้านมันโล่งนะคะเวลาเราทำงานเราจะมีความรู้สึกว่าแบบปลอดโปร่งอะไรประมาณนี้นะคะโถงกลางบ้านตรงนี้นะคะก็จะ access หากันหมดเลยนะคะในส่วนของ living room นะคะแล้วก็ในส่วนของ dining นะคะมาดูในส่วนของตรงนี้กันก่อนค่ะบริเวณนี้นะคะเขาก็จัดมาให้ท่านผู้ชมชมนะคะก็คือมีการวางโซฟาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ระยะจากโซฟามาถึงทีวีตรงนี้ก็คือเป็นระยะสายตาที่กำลังดีเลยนะคะและก็ในฝั่งนี้ค่ะอยากจะนำเสนอมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมตรงนี้ค่ะจะเป็นพาโนรามิกวินโดว์นะคะก็คือเป็นหน้าต่างแบบบานยาวแบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชมและด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นสวนด้านหลังบ้านนะคะเขาให้กว้างๆแบบนี้เลยในส่วนของโซนครัวค่ะท่านผู้ชมครัวเขาจะแถมอะไรให้บ้าง นะคะก็หลังนี้ค่ะเขาจะให้นะคะเคาน์เตอร์ครัวแบบนี้นะคะนี่เลยเต็มรูปแบบเลยนะคะแล้วก็ด้านบนก็ได้ไปด้วยเหมือนกันนะคะแต่จะไม่มีก็แค่เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ประตูบานนี้ก็พาไปยังสวนซักล้างในส่วนของตรงนี้นะคะมีความน่ารักมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมตรงนี้ค่ะจะเป็นในรูปแบบของเซมิเอาท์ดอร์นะคะคล้ายๆกันกับพื้นที่โซนพักผ่อนค่ะนี่เลยน่ารักไหมคะมาดูในส่วนของห้องน้ำกลางกันบ้างค่ะอยู่ฝั่งนี้
ห้องน้ำกลางนะคะจะเป็น powder room ค่ะในส่วนของชั้นบนนะคะก็จะมี3ห้องนอนนะคะแล้วก็มี3ห้องน้ำที่อยู่ในตัวทุกห้องเลยนะคะพาท่านผู้ชมเข้ามาชมในห้อง master bedroom กันค่ะในส่วนพื้นที่ของโซน master bedroom นะคะตรงกลางห้องค่ะจะวางเป็นเตียง6ฟุตแบบนี้ให้ชมนะคะก็ยังมีพื้นที่ข้างเตียงตรงนี้กว้างเลยค่ะท่านผู้ชมในส่วนของห้องน้ำนะคะสวยมากดูสะอาดสะอ้านมากเลยในส่วนของโซนเปียกนะคะกั้นด้วยกระจกเทมเปอร์กลาสแบบนี้นะคะแบบสไลด์ค่ะแล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้นะคะถ้าเป็นผู้สูงอายุเนาะก็สามารถนั่งอาบน้ำได้สบายมากเลยสำหรับโครงการนี้นะคะเขาก็จะแถมระบบความปลอดภัยมาให้ด้วยนะคะตรงนี้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังแถมกล้อง CCTV นะคะให้อีก2จุดด้วยกันก็คือทางด้านหน้าบ้านนะคะแล้วก็หลังบ้านอีกจุดนึงค่ะพามาดูห้องนอนห้องถัดไปกันค่ะตกแต่งได้สวยไม่แพ้กันกับห้องมาสเตอร์เลยนะคะนี่เลยอันนี้นะคะใส่เตียงมานะคะเป็นเตียง5ฟุตนะคะแล้วก็ยังมีปลายเตียงเนี่ยเป็นโต๊ะทำงานนะคะฝั่งนี้ก็ยังมีพื้นที่นะคะที่สามารถวางตู้เสื้อผ้าได้อีกนะคะห้องเนี่ยไม่ได้เล็กๆเลยในส่วนของห้องนอนห้องสุดท้ายนะคะห้องนี้ค่ะเขาทำเป็นเรียกว่าห้องอเนกประสงค์นะคะจริงๆเราสามารถวางเตียงใส่เป็นห้องทำงานอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะปรับเปลี่ยนตามไลฟ์สไตล์ของเราเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบ้านที่วันนี้ชิพาท่านผู้ชมมารีวิวนะคะก็ถ้าหากว่าใครเนี่ยสนใจอยากจะเยี่ยมชมโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ใช้ทั้งวัสดุคุณภาพนะคะแล้วก็สังคมคุณภาพด้วยนะคะที่นี่ค่ะแล้วก็การเดินทางต่างๆนะคะไปยังสถานที่อื่นๆเนี่ยก็คือสะดวกมากๆเลยนะคะอยากจะให้ลองแวะมาชมกันค่ะสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์นี้นะคะคอนแทคนี้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะชีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะคลิปหน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปชมกันที่ไหนนั้นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ